ประเด็นแรกเป็นประเด็นที่ทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ได้มีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่แก้มาตรา291นะครับทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคและที่สำคัญก็ขอขอบคุณไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านคือพรรคภูมิใจไทยที่ได้มีการโหวตให้มีการผ่านถึง399เสียงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าท่วมท้นนี่คือสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีของระบบประชาธิปไตยที่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกผ่านทางการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี54แต่ขณะนี้ก็มีกลุ่มบุคคลนะครับก็ยังไปดำเนินการใช้สื่อทั้งสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวิดีโอชุมชนในต่างจังหวัดรวมทั้งใช้กลุ่มบุคคลไปปลุกกระแสว่าการผ่านร่างรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาในครั้งนี้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนของระบบที่จะเป็นการที่ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยทำเป็นเผด็จการรัฐสภาหรือเผด็จการเสียงข้างมากอันนี้คือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีกลุ่มบุคคลไปออกรายการหรือรวมทั้งใช้สื่อต่างๆที่ผ่านทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวิทยุชุมชนรวมทั้งอาศัยกลุ่มบุคคลไปปลุกกระแสในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้หลายสิบจังหวัดนะครับว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเสียงโหวตนะครับซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาอยู่648เสียงกึ่งหนึ่งนะครับก็คือ324เสียงที่จะมีการผ่านร่างแล้วการโหวตเนี่ยนะต้องโหวตอย่างเปิดเผยโดยใช้ขานชื่อแต่ละคนนะครับของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเห็นได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและพรรคร่วมเนี่ยมีอยู่300เสียงเพราะนั้นการผ่านร่างเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกวุฒิสภาและพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งวันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคภูมิใจไทยก็แสดงวุฒิภาวะทางการเมืองโหวตให้กับร่างของทั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง3ร่างนะครับถึง99เสียงนี่คือความสวยงามของระบบประชาธิปไตยที่วันนี้ผมเองนะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเป็นวิปรัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้บิดเบือนข้อเท็จจริงตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองในการที่จะปลุกกระแสในการที่จะปลุกกระแสที่จะมีการออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่หวังดีกับสิ่งที่จะให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วที่สำคัญกรณีเมื่อมีการผ่านวาระแรกไปแล้วในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็ยังมีการแปรยติได้ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการและพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะเป็นกรรมธิการทุกท่านเนี่ยคงจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เองก็เป็นกรรมธิการตรงนี้น่าจะแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสามารถแปรยติในข้อคิดเห็นที่เห็นต่างกันได้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ลักษณะของเผด็จการรัฐสภาหรือเผด็จการเสียงข้างมากหรือลักษณะพวกมากลากไปเป็นการที่สมาชิกรัฐสภาสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนจากการที่เขาได้ติดตามผ่านสื่อต่างๆหรือได้พบปะกับพี่น้องประชาชนจนรู้สึกว่าวันนี้รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญหรือต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญปี50ที่ตัวเองอาจจะได้ประโยชน์และที่สำคัญตัวเองจะได้ประโยชน์แล้วตัวเองก็
มีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญปี50และต้องการรักษาไว้และบางคนนะไปไกลถึงการไปอ้างนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยของปี50เนี่ยผ่านการประชามติถึง14ล้านกว่าเสียงแล้วที่สำคัญ14ล้าน7แสนเสียงครับการดำเนินการแก้ไขเนี่ยใช้ประเด็นนี้ว่าทำไมแก้ไขเมื่อมีการประชามติผมจึงถามกลับว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้โง่ครับ14ล้าน7แสนเสียงในสมัยการทำประชามตินั้นเป็นภายใต้การประชามติภายใต้ปากกระบอกปืนนะครับภายใต้รัฐประหารเพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วที่สำคัญพรรคเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลเนี่ยก็ได้สัญญาประชาคมไว้ก็ดำเนินการผลักดันในการที่จะให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเราเนี่ยแก้ไขมีสภาร่างแล้วเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับไม่มีการไปเข้าไปดำเนินการที่จะแทรกแซงหรือจะไปแทรกแซงการทำงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดตอนและผมเชื่อว่าสมาชิกสภาร่างที่จะมีการเลือกตั้งหรือรวมทั้งการสรรหาจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยคงจะเป็นบุคคลนะครับที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนนะครับและเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติครับ